สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เชนทักษะครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็เป็นไงครับอาร์เซนอลรุ่นอันดับ4นะครับก็โดนเชลซีเพลย์ตกไปนะครับ3-0แล้วก็มาดูว่านักเตะนะครับที่น่าสนใจในเกมวีค36-37นะครับตอนนี้รีสเกดูลแล้วนะครับเกมวีคดับเบิลเกมวีค36-37ออกละนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากคริสตัลพาเลซกับอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลก็อาร์เซนอลทำอะไรไม่ได้นะครับคริสตัลพาเลซยิงไป3-0นะครับผมโดยที่เริ่มจากลูกแรกก็เมเตต้านะครับลูกที่2ก็อายิวนะครับและลูกที่3ซาฮานะครับได้จุดโทษนะครับเพนัลตี้นะครับเป็น3-0นะครับอาร์เซนอลทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็นี่นะครับอาร์เซนอลนะครับแพ้นะครับทำให้อยู่ที่5ต่อไปนะครับด้วยคะแนนเท่ากันกับที่4สเปอร์นะครับแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับผมส่วนคริสตัลพาเลซขยับไปอยู่อันดับที่9นะครับด้วย37คะแนนนะครับผมนัดต่อไปวันที่10เจอเลสเตอร์นะครับคริสตัลพาเลซส่วนอาร์เซนอลเจอไบรตันนะครับวันที่9เมษายนนี้นะครับโอเคก็มาดูรูปกันดูรูปหน่อยนะครับผมเลื่อนก่อนมีรูปให้ดูนะครับรูปให้ดูปึ๊บแรงครับมาอันนี้มันเริ่มจากท้ายแล้วเนี่ยใช่ไหมสเตมเบเลตนะครับสเตมเบเลตนี้เล่นดีนะมันแล้วแต่บางนัดป่ะน่าจะนี่น่าจะลูกยิงจุดโทษน่าจะหมดแล้วครับก็มาดูต่อไปก็มาดูนี่ครับท็อปทาร์เก็ตฟอร์ดับเบิลเกมวีค36-37นะครับก็มาดูว่ามีใครบ้างนะครับมีใครบ้างโดยที่นะครับดับเบิลเกมวีค36เนี่ยอาร์เซนอลเจอลีดเจอสเปอร์นะครับแอสตันวิลล่าเจอเบอร์ลี่เจอลิเวอร์พูลเชลซีเจอวูฟเจอลีดเอเวอร์ตันเจอเลสเตอร์เจอวัตฟอร์ดนะครับเลสเตอร์เจอเอเวอร์ตันเจอนอริชลีดเจออาร์เซนอลเจอเชลซีลิเวอร์พูลเจอสเปอร์เจอแอสตันวิลล่านอริชเจอเวสต์แฮมเจอเลสเตอร์นะครับสเปอร์เจอลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลวัตฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซเอเวอร์ตันนะครับเลสเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจที่สุดแล้วครับในดับเบิลเกมวีค36นะครับเจอเอเวอร์ตันกับนอริชในบ้านนะครับตัวเลือกที่น่าสนใจก็จะเป็นเจมส์แมดิสันกับฮาเวิร์ดแฮร์วีบานนะครับแต่ผมถ้าผมเลือกแมดิสันนะครับแต่บางคนก็เลือกแฮร์วีบานว่าลงชัวร์กว่านะครับแล้วก็อาจจะมีกลับมาฟิตได้นะครับเจมี่วาร์ดี้นะครับเจมี่วาร์ดี้ก็อาจจะทำให้มีกัปตันที่น่าสนใจนะครับส่วน เลเตอร์เนี่ยอาจจะมีดับเบิลเกมวีคที่33ด้วยนะเพราะว่าเหลืออีก7นัดใช่ไหม7นัดแต่ว่าเลเตอร์ยังเหลืออีก10เกมก็อาจจะมีลุ้นที่เกมวีคที่33นะครับส่วนเขาบอกว่าฟินิชชิปเนี่ยน่าจะเหมาะกับดับเบิลเกมวีค36นะครับจับเชลซีลิเวอร์พูลนักเตะเชลซีลิเวอร์พูลนะครับก็สเปอร์นะครับที่น่าสนใจส่วนยังไงก็สำหรับลองเทอมวายการ์ดนะก็มีสเปอร์กับมีซอนกับเคนนะครับที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีสเก็ตที่ดีนะครับตารางสเก็ตที่แบบสวยงามมากดูสเปอร์นะครับเนี่ยเขียวหมดเลยนะครับก็จะมาเจอนัดที่36ก็จะเจอจะเป็นดับเบิลเกมวีคเลเวอร์พูลอาร์เซนอลมันก็ไม่แน่หรอกฟอร์มทีมใหญ่ๆมันเจอกันนะครับก็ตามนั้นนะครับส่วนเควิก37เนี่ยมีเอเซนมิล่านะครับคริสตัลพาเลซเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เจอสเปอร์เจอเอเซนมิล่าเชลซีเจอแมนยูเจอเลสเตอร์คริสตัลพาเลซเจอเอเซนมิล่าเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเจอเบอร์ลี่กับเอ้ยไม่ใช่เบอร์ลี่เบนฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซนะครับเลสเตอร์เจอวัตฟอร์ดเชลซีส่วนก็จะมีเลสเตอร์เชลซีเอเวอร์ตันวิลล่าแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับที่จะมีดับเบิลเกมวีค36-37นะครับ4ทีมเชลซีเอเวอร์ตันวิลล่าเลสเตอร์เอเวอร์ตันนะครับก็
ครที่ยังเหลือเป็นบูธนะครับก็น่าจะใช้สำหรับ Double Game Week 37นะครับที่จะเหมาะเป็นบูธนะครับส่วนใครที่จะมองเชลซีนะครับสำหรับลองเทอมเชลซีลองเทอมก็ลูติเกอร์นะครับลูติเกอร์ลองเทอมกับฮาวเวิร์ธลิชเจมนะครับส่วนใครที่ไม่เหลือชิปแล้วก็จะเป็นเมดิสันคูตินโญลูติเกอร์นะครับสำหรับลองเทอมนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็โอกาสลุ้นแชมป์อันดับไม่ใช่ลุ้นแชมป์ลุ้นพื้นที่อันดับ4ก็มีเยอะนะครับแล้วก็โอกาสลุ้นแชมป์ก็สูสีนะครับห่างกันแต้มเดียวนะครับของแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับผมยังไงก็ตามกันนะครับตามดูกันได้นะครับว่าใครจะน่าสนใจกว่ากันนะครับผมโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งเบอร์ลี่เอเวอร์ตันนะครับที่จะเตะกันวันไหนนะวันพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้โอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ